ักษาใจเดินด้วยความเชื่อนะคะดิฉันจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เวลาที่ดิฉันพูดออกไปมันคือพลังงานเสียงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เป็นมวลสารและก็สสารใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราสั่งให้หายโรคการหายโรคมันก็จะเหมือนเป็นก้อนเข้าไปทุบไอ้สิ่งที่เราป่วยอยู่และมันก็จะหายเราต้องมีความเข้าใจนะคะเพราะเรื่องนี้พระเจ้าเนี่ยเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำอยู่และพระองค์รู้ดีว่าเป็นยังไงขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้ดิฉันเรียนมาทางวิทยาศาสตร์และพระเจ้าเคยให้ดิฉันได้เห็นนะคะเคยพาดิฉันออกไปนอกโลกและขณะที่โลกมันหมุนแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ในโลกและพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเห็นไหมนั่นล่ะจุดดำๆนั้นคือระเบิดปรมาณูแค่จุดดำๆนั้นก็สามารถระเบิดโลกนี้ได้ทั้งโลกเลยและพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าคือระเบิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาใจใส่ได้ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันใกล้เข้ามามันจะเป็นไปได้อย่างไรในขณะที่ดูเหมือนเศรษฐกิจตกต่ำเรากำลังจะซื้อที่สองแปลงทำไมพระเจ้าต้องให้เรามาสนใจกับที่ดินในเวลาที่ดูเหมือนคนก็น้อยดูเหมือนไม่มีความหวังอะไรแต่มันมีความหวังในใจเพราะเราพึ่งพระเจ้าและถ้าพระเจ้าบอกมันก็เกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้ไปยึดคานาอันใช่ไหมต้องไปสอดแนมไหมไม่ต้องก็ไปยึดเพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังกับเราที่จะไปยึดมาพระองค์นั้นสถิตอยู่กับเราและพระองค์นั้นเป็นกำลังของเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะงั้นเราต้องเชื่อและความเชื่อมันต้องเกิดจากการได้ยินและเกิดจากการได้ยินเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเราอินกับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกอะไรหลายอย่างตอนที่นมัสการเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้าใจในเรื่องการนมัสการเราก็เลยได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเมื่อตอนที่ดิฉันเนี่ยเป็นผู้เชื่อใหม่และดิฉันก็อยู่โบสถ์หนึ่งที่เขารักการนมัสการมากและนมัสการทุกครั้งดิฉันก็จะร้องไห้แล้วก็เหมือนกับได้เห็นนั่นเห็นนี่ตลอดเวลานะคะแล้วตอนที่พวกเรากำลังยกย่องสรรเสริญพระองค์แล้วก็บอกว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดพระองค์นั้นเต็มไปด้วยชัยชนะอย่างไรตอนที่พูดเนี่ยพระเจ้าบอกว่าที่เจ้ายกย่องเรามันเป็นของเจ้าคือถ้าเรายิ่งยกย่องพระเจ้าเท่าไหร่เราเป็นลูกของพระองค์มันก็จะตกลงมาที่เราเท่านั้นและมันคือของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งยกย่องพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะถูกยกขึ้นด้วยนะคะเพราะงั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้การนมัสการพระเจ้าจึงสำคัญมากการอธิษฐานจึงสำคัญมากและข้อมูลในพระคัมภีร์ก็สำคัญนะคะเพราะงั้นมันต้องไปด้วยกันหมดนะคะมีบางคนที่ฉันเสียใจนะคะที่วันนี้เขาออกไปจากพระเจ้าแล้วเพราะว่าเขาขอพระเจ้าแล้วไม่ได้มาอยู่มาหลายปีมันทำให้รู้สึกพระเจ้าเสียใจนะคะเพียงแค่เงินไม่กี่บาทชีวิตทั้งชีวิตยอมทิ้งพระเจ้าขอให้พวกเราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะคะดิฉันก็ยังอธิษฐานเผื่อแต่ถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าแล้วได้เห็นอัศจรรย์แล้วและปฏิเสธก็ยากที่จะเรียกกลับคืนมาต้องระวังมากเมื่อเราเป็นคริสเตียนสิ่งหนึ่งที่เราจะยอมพระเจ้าการถวายสิบลดคือส่วนของพระเจ้าก็คือเรายอมที่จะเป็นประชากรและอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าถ้าเราปฏิเสธในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รับพระพรเพราะว่าพระองค์ไม่รู้จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราอย่างไรเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราขอ
ก็เลยไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าก็เจ้าปฏิเสธเราที่จะไม่ให้เรายุ่งเกี่ยวในชีวิตของเจ้าและเราจะอวยพรเจ้าได้อย่างไรมารมันก็เข้ามาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเชื่อพระเจ้ามันต้องเชื่อในทุกด้านและเราไม่สามารถที่จะทำบาปอยู่และบังคับให้พระเจ้าอวยพรเราด้วยเราต้องเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจตัวเองและต้องรู้ตลอดเวลาต้องสำนึกแล้วก็กลับใจให้เร็วนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องทั้งนั้นทุกเรื่องเหมือนเวลาที่เราไปสอบอะทุกวิชาสำคัญหมดถ้าตกวิชาใดวิชาหนึ่งเวลาที่ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขามีกำหนดไว้ต้องได้ทุกวิชาและวิชาละเท่าไหร่ด้วยเช่นเดียวกันในทางของพระเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะแค่ถวายสิบรถและเราก็อยากจะให้พระเจ้าอวยพรพระเจ้าบอกว่าอะไรคะมันมีการถวายเยอะไหมคะมีหลายหลายอย่างมากมันไม่ใช่แค่สิบรถสิบรถเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองการที่เรายอมพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้ให้พระองค์ให้สุดตัวเลยให้หมดเนื้อหมดตัวของพระองค์เลยทั้งชีวิตของพระองค์ก็ให้และพระองค์ก็อยากจะให้เราเป็นเช่นนั้นแหละเป็นผู้ให้และอย่าเพราะว่าเรายิ่งให้มันเล็ดเราหวานเราก็เก็บเกี่ยวเข้ามาถ้าเรากินหมดมันก็ไม่มีอะไรหวานพระเจ้าจึง10รสเป็นของใครเป็นของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสอนเราที่เรานั้นจะเป็นคนถวายเรื่องนั้นเรื่องนี้กำลังสอนให้เราปลูกในพระคัมภีร์บอกว่ามันมีฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยวทำไมหลายคนก็บ่นว่าเห็นหน้าอาจารย์สิริพรมีแต่พูดเรื่องเงินดิฉันเคยเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไหมเคยมีใครบอกให้ถวายตัวดิฉันไหมมีแต่ถวายคนอื่นทั้งนั้นแหละเพราะอยากให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองวันนี้ที่พี่น้องยังมีอยู่ได้เป็นเพราะว่าเราหว่านไปหลายที่เหมือนกับเราซื้อหุ้นไปหลายบริษัทนะคะหุ้นตัวนี้ยังไม่มายังไม่ได้กำไรเก็บไว้ก่อนหุ้นตัวอื่นก็มานะคะมันจะเป็นระยะให้เราเชื่อในเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าเราหว่านอะไรเราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะให้เราเชื่อในเรื่องนี้แล้วก็ให้เรารู้นะคะทำไมเราต้องทำงานการที่พาคุณยิวกลับบ้านไม่เห็นจะเกี่ยวกับชีวิตเราเลยแต่วันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเราต้องไปอยู่ไหนคะไปอยู่เยรูซาเล็มเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะต้องพาเขากลับบ้านเขาต้องจะเชื่อและพระเจ้าก็พูดแล้วว่าจะไม่เหลือเลยสักคนนึงในต่างประเทศก็แสดงว่าถ้าเราเอาแขนเขาคนหนึ่งกลับบ้านได้เราก็มีส่วนเราอาจจะไม่ได้มีมากมายแต่ว่าเรามีส่วนร่วมกับพระเจ้าเสมอเรามีจำนวนแค่นี้เราถวายแค่นี้แต่ทุกครั้งหวานไปหมดเพื่ออะไรคะเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นมันดีขนาดไหนมันเปรี้ยงมาทีเดียวเราก็ได้กำไรอย่างมากมายนะคะและที่สำคัญคือใจของเราพระเจ้าสอนเราที่เราจะไม่รักเงินทองทำไมต้องสอนให้เราหวานให้เรากล้าที่จะหวานเพื่อให้เราติดใจในการหวานและเราได้รับการเก็บเกี่ยวหวานและเก็บเกี่ยวเพื่อเราจะไม่ไปนับถือไอ้ตัวแมมมอนในยุคสุดท้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากคนที่จะแข่งกับพระเจ้าได้ไอ้ตัวที่แข่งกับพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพเลยแต่คือเงินและทองทุกอย่างเป็นสิ่งที่เหมือนในระบบโลกและถ้าเราเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้านะคะหลายครั้งเลยที่พระเจ้าต้องสอนดิฉันนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เหรอหมู่นี้รู้สึกว่าจะติดมากขึ้นแล้วนะติดใจกับเงินมากขึ้นก็จะต้องให้เอาออกไปนะคะเพราะมนุษย์นะคะมันก็จะเป็นระยะพระเจ้าก็จะสอนเราอยู่เรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ติดกับระบบในโลกเพื่อพระองค์จะได้ไว้วางใจเราแล้วก็กล้าที่จะให้เราเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไปยึดกับมันเราไม่รักมันมากกว่าพระเจ้าแน่นอนนะคะและถ้าเราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นพ่อเป็นพระบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใดๆเป็นผู้สร้างจักรวาลเราลองคิดดูสิคะว่า
โยชวาเนี่ยเขาทำอะไรคะเขาสั่งดวงอาทิตย์หยุดดวงอาทิตย์หยุดดวงดาวอื่นต้องหยุดไปด้วยไหมหยุดหมดจักรวาลต้องหยุดไหมเพราะพระเจ้าสร้างโลกใบนี้และให้มีสุริยะจักรวาลสุริยะระบบสุริยะเพื่อจะซัพพอร์ตโลกและระบบอื่นๆเพื่อจะซัพพอร์ตระบบสุริยะกาแล็กซี่ทั้งหลายมันเกี่ยวเนื่องดึงดูดกันเพราะฉะนั้นเวลาที่สั่งให้มันหยุดหยุดหมดเลยแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะงั้นให้เราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะทำให้เราเป็นระเบิดปรมาณูในสถานที่ของเราปากของเราต่อไปนี้ให้ระวังเพื่อเราจะได้ระมัดระวังและเราพูดออกมาและมันจะเป็นอย่างนั้นดิฉันพูดไปแล้วนะคะว่าอาจารย์ดาเลียเนี่ยใช้ข้อคำหนึ่งที่เป็นภาษาฮิบรูนะคะดิฉันออกเสียงไม่ได้แต่ว่าคำนั้นเนี่ยในภาษาฮิบรูไม่มีคำว่าพูดมีแต่เป็นสิ่งเวลาพระเจ้าตรัสก็คือพระเจ้าเป็นพูดเป็นสิ่งออกมาคงจะบ้วนออกมาพระองค์คงจะบ้วนออกมาและเราลองนึกนะคะว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระวาทะใช่ไหมและพระวาทะมาเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะคืออะไรคะตอนที่พูดเสียงของเราเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ดิฉันเคยเอาเรื่องของคุณป๋องเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็มีตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะฮะอเล็กซ่านะคะแล้วเขาก็สั่งอเล็กซ่าแล้วก็บอกให้เปิดไฟมันก็เปิดไฟสั่งอะไรมันก็ทำตามมันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งนะคะคือคำสั่งเสียงมันไปเปลี่ยนแปลงและมันทำให้เกิดสวิตช์ขึ้นมาแค่มือถือของเราก็เป็นใช่ไหมแล้วพูดเข้าไปมันก็แปลเป็นภาษาอื่นได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็คือวิธีการวิทยาศาสตร์และพระเจ้าก็อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ดิฉันจะให้อาจารย์สุภสิทธิ์มาพูดให้ฟังนิดนึงนะคะเรื่องพลังงานเปลี่ยนเป็นมวลสารมวลสารเปลี่ยนเป็นร่างโอเคนะครับเริ่มต้นจากพระคัมภีร์ดีกว่านะครับโอเคเรื่องนี้ก็ได้พูดไปนิดหน่อยเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นจากความเชื่อของเราเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพระคัมภีร์แล้วเราก็เหมือนกับว่ามันมีความไม่เชื่อจริงในสิ่งที่เราอ่านจากพระคัมภีร์นะครับหลายข้อความในพระคัมภีร์นั้นก็ดูว่าบางส่วนน่าเชื่อถือบางส่วนไม่น่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะคำบทแรกเนี่ยนะครับในปฐมกาลบทที่1ตอนที่พูดถึงพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยให้ความกังขา มาแต่ไหนแต่ไรมันจะเป็นจริงได้อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือว่าในฐานะที่เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยจนถึงวันนี้แล้วเราได้พิสูจน์อะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับนับตั้งแต่วันที่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือในไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นคนตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องจักรวาลพูดถึงน้ำหนักพูดถึงเรื่องเวลาพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยมันทำให้ความคิดของคนเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับและสิ่งที่เขาพูดทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มาสนับสนุนถ้อยคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับมันมีมิติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราสงสัยมานานก็คือเรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับจริงๆมนุษย์ก็ไม่ได้สงสัยมากหรอกมนุษย์ทุกคนแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรก็มีความเชื่อว่าเวลาของแต่ละทุกคนเนี่ยมันเท่ากันหมดเวลาของผมเวลาของใครในกอในขอเวลาของคนฝรั่งหรือแม้แต่กระทั่งเวลาของพระเจ้าหรือเวลาของดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวกันถ้าเราเวลาเราผ่านไป10นาทีของเรา10นาทีของคนอื่นก็10นาทีนะครับเรามีอายุสมมุติว่าอย่างผมอายุเกือบจะ70อย่างเงี้ยนะครับ
ถอยหลังไป70ก็คือเวลาของพระเจ้าก็ควรจะต้องถอยหลังไป70เหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ถึงวันนี้เนี่ยทุกคนมีความเชื่อมั่นเลยว่าเวลาของแต่ละสิ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านเคยรู้ได้ยินไหมคำนี้ว่าเวลาของเรานี่ไม่เท่ากันนะครับถ้าท่านเชื่อเรื่องนี้และท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะรู้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จริงมากเลยนะครับเวลาของดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เขาความเร็วที่มันวิ่งนะครับถ้าสิ่งใดวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับอายุของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปน้อยนะครับสมมุติว่าผมขนาดนี้เนี่ยนะครับ10นาทีของผมเนี่ยนะครับผมอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมไม่ได้อยู่กับที่หรอกเพราะว่าผมก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยเพราะว่าผมถ้าเทียบกับตึกนี้ผมก็อยู่กับที่แต่ถ้าเทียบกับดวงดาวอื่นหรือเทียบกับอะไรผมก็กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาสมมติว่าผมเวลาของผมผ่านไป10นาทีเนี่ยเวลาของดวงดาวดวงอื่นอาจจะผ่านไปแค่2นาทีหรืออ่านไปแค่1นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ได้โต้เถียงกันมาเป็น100ปีแล้วนะครับเพราะว่าเขาคิดถึงความเร็วสัมผัสนะครับสมมุติว่าเรานั่งรถเนี่ยนะครับเราขับรถอยู่เนี่ยด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งสวนทางกับรถคันอื่นที่สมมุติว่าวิ่งด้วยความเร็ว100เหมือนกันกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราวิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็จะเป็นความเร็ว200ใช่ไหมแต่ถ้าเราวิ่งไปตามกันมันก็วิ่งเท่ากันอ่ะว่าไอคนนี้ก็100เราก็100ก็อยู่ข้างๆกันเราก็ไม่เห็นว่าเขาเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเราสวนกันเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็น200ว่างั้นนะครับเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยกับแสงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าเราจะวิ่งเข้ามาหาแสงหรือเราจะมองแสงวิ่งมาทางเราหรือจะแสงมาจากข้างหลังของเราเราวัดแล้วเนี่ยมันจะได้ความเร็วเท่าๆกันนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบนานแล้วประมาณ100ปี200ปีมาแล้วนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่เขามีเทคโนโลยีในการที่จะวัดแสงได้แสงนี่มีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะเร็วมากแต่เขาสามารถที่จะวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแสงเนี่ยทำไมมันถึงมาทิศทางไหนเทียบกับเรายังไงก็เท่ากันหมดว่างั้นนะครับมันถึงได้มีการข้อมูลมาถึงเปรียบเทียบมาว่าน่าจะมีตัวอื่นที่มีมิติในการเกี่ยวข้องก็คือเรื่องเวลานี่แหละนะครับแล้วก็มันก็มีการตั้งทฤษฎีขึ้นมาไอน์สไตน์ก็เป็นผู้ที่สรุปทฤษฎีขึ้นมาว่าวัตถุใดเนี่ยถ้ายิ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยช่วงอายุของเขาเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับถ้าหากว่าใกล้เข้าไปความเร็วแสงเนี่ยนะครับอายุนี่จะเป็นศูนย์เลยนึกออกไหมครับท่านได้ไอเดียไหมตรงนี้ผมพูดตรงนี้ท่านได้ไอเดียไหมพระเจ้าบอกว่า1วันของพระเจ้าเนี่ยมันเท่ากับพันปีของเรานะมันเริ่มจะเป็นจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเขาพิสูจน์อันหนึ่งนะว่าสิ่งที่พูดในพระคัมภีร์เนี่ยมันถูกต้องเสมอนะครับนับวันมันก็จะถูกต้องมากขึ้นเพราะเราเข้าใจในจักรวาลมากขึ้นนะครับถ้าพระเจ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงเวลาของพระเจ้านี่ก็เหมือนกับเวลาที่หยุดอยู่กับที่นี่คือเหตุผลว่าพระเจ้าเป็นนิรันดร์นะครับพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสุดท้ายนะครับแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยพระเจ้าก็จะตามเราทันมองเห็นเราตลอดเวลานะครับมีมิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักวัตถุใดเนี่ยถ้าหากว่ายิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นก็อย่างตัวผมขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมวิ่งด้วยความเร็วใกล้แสงมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักจะมากขึ้นเป็นนิรันดร์เลยว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเรานี่เข้าใจยากนะพ่อพีก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปให้เห็นนะครับคร่าวๆเพราะว่า
สิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับนับวันเนี่ยมันจะไปยิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จริงขึ้นทุกวันนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีก็มีเรื่องฮือฮาเรื่องหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามของการสนามของแรงโน้มถ่วงของวัสดุได้นะครับคือในจักรวาลเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรางงที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้มานานแล้วก็คือเรื่องแรงดึงดูดของโลกนะครับว่าทำไมเนี่ยทำไมโลกถึงดูดเราติดทำไมวัตถุ2อย่างเนี่ยมันถึงสามารถมีแรงดึงดูดเข้าหากันได้นะครับแล้วก็เป็นที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าแรงนี้มาจากไหนทำอะไรได้นะครับแล้วก็ไอน์สไตน์ก็เป็นคนที่อธิบายว่ามันเป็นเคิร์ฟทางด้านเกี่ยวกับเรื่องมิติของการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมิติของการเวลานี้เนี่ยมันปรากฏออกมาเป็นสนามของเราเรียกว่าสนามของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือสนามของแรงดึงดูดนี่แหละว่ากันนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยก็พูดว่าสนามนี้เนี่ยมันมีพลังงานมากนะครับอย่างเช่นดวงดาวที่อยู่ไกลไป 10,000 ปีแสง 10,000 ปีแสงหมายถึงว่าแสงนี่มันวิ่งด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแต่ดวงดาวอันนั้นเนี่ยนะครับดวงดาวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไกลมากขนาดว่าแสงที่มันส่องมาที่โลกเราเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีเป็นร้อยปีนะครับถึงจะแสงนั้นจะวิ่งมาถึงโลกวิธีจะวัดระยะทางเนี่ยว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมันไกลจากโลกแค่ไหนเนี่ยเขาวัดยากเขาก็เลยบอกว่ามันระยะทางกี่ปีแสงนะครับถ้าสมมติว่า10ปีแสงก็หมายถึงว่าจากดวงดาวดวงนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลา10ปีกว่าแสงที่ส่องมาเนี่ยมันจะมาถึงเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าดวงดาวดวงนั้นมันระเบิดเนี่ยแสดงว่ามันนู่นมันระเบิดมาตั้งแต่100ปีที่ก่อนเนี่ยเราถึงได้เห็นนะครับดาวบางดวงนี่ห่างไกลเกินไปถึงหมื่นปีแสงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีนี้ก็มีเรื่องฮือฮาที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะวัดการกระเพื่อมของสนามแรงดึงดูดนี้ได้นะครับเขาก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยยาวประมาณ4-5 กิโลเมตรติดตั้งไว้ในโลกนี้แหละแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเป็นที่มันเป็นการวัดได้ครั้งแรกแล้วก็เป็นการที่ยืนยันว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อร้อยกว่าปีนี้เนี่ยเขาสามารถวัดได้แล้วว่ามันเป็นจริงนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาเพราะว่าถ้าหากว่าเราติดตามดวงดาวทั้งหลายโดยใช้แสงเป็นหลักเนี่ยนะครับมันต้องมีความเร็วแสงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายว่าสมมติว่าดวงดาวมันอยู่ไกลไป100ปีเนี่ยถ้ามันระเบิดเนี่ยอีก100ปีเราถึงจะรู้กว่าจะเห็นแสงนั้นมันเข้ามาแต่ด้วยสนามของสนามแรงโน้มถ่วงของดวงดาวทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะไกลขนาดไหนก็ตามเราอยู่ที่นี่ห่างไกลมาเป็น100ปีแสงหมื่นปีแสงเราจะได้รับรู้ได้ทันทีพอเข้าใจไหมครับถ้าเป็นแสงถ้าเราจะวัดด้วยความแสงเราต้องใช้เวลาเท่ากับเราต้องรอคอยให้มันเดินทางมาเหมือนคลื่นวิทยุเนี่ยเหมือนกับไอ้มือถือที่เราเนี่ยที่เราเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนี่คือเหตุผลว่าเวลาทำไมมันถึงมีการดีเลย์ว่ามันดีเลย์ด้วยเครื่องมือดีเลย์ด้วยการระยะทางในการวิ่งก็แล้วแต่มันมีหลายวิธีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินทางเดี๋ยวนี้ก็ส่งยานอวกาศไปที่สมมติเราส่งไปที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาพูดกอไก่เนี่ยกว่าคำว่ากอไก่มันจะไปถึงดวงถึงไอ้ดาวเทียมที่อยู่ดาวอากาศมันต้องใช้เวลาอาจจะอย่างแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์มาถึงเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา8 นาทีหรือ8วินาทีล่ะกว่าจะมาถึงเรามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะสื่อสารกับคนสมมติว่าคนเราสามารถไปที่ดาวอังคารได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งกว่าจะโต้ตอบกันได้ใช่ไหมถามว่ากินข้าวหรือยังก็คอยกว่าเขาจะได้ยินเขาเย็นบอก
ไอ้ต้องสักพักใหญ่ก็มันจะนึกว่ากินแล้วอะไรเงี้ยมันก็สื่อสารกันไม่ได้แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นเจอเมื่อปีที่2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้คือถ้ามีการกระเพื่อมของสนามแรงโน้มถ่วงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถรับได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าได้ไอเดียไหมถ้าได้ไอเดียไหมว่าอย่างเงี้ยเราเคยรับรู้ไหมว่าพระเจ้าพูดกับเราได้ตอบเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะครับนี่คือเหตุผลใช่ไหมมันเริ่มมีอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ได้สามารถที่จะอธิบายพระคัมภีร์ได้ไม่ใช่ป้านะแสดงว่าพระคัมภีร์นี้เป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์เสริมพลผมบอกว่าทำไมเวลาผมสงสัยมานานแล้วว่าเวลาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรียกจากพระวิญญาณเนี่ยทำไมเสียงจากพระวิญญาณไม่ถึงเสียงค่อยแผ่วเบานะเขาพูดแปลอยู่หรือเปล่าทำไมเสียงจากพระวิญญาณทำไมถึงเสียงนิ่งแผ่วเบาแล้วเราต้องตั้งใจฟังใช่ไหมไอการที่เรารู้ยี่ลูกโลนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเป็นอันขาดทำไมเราต้องอยู่นิ่งทำไมต้องอธิษฐานทำไมต้องติดสนิทแล้วเราถึงจะได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะว่าสัญญาณมาไกลนะฟังเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจไหมว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เรานิ่งๆไว้เรามีความเชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็พูดติดเนี้ยอธิบายให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์เริ่มจะเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นและให้เราทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าพระคัมภีร์ที่เราเรียนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจในเรื่องพระเจ้าเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้พูดมีอย่างนึงที่ได้มีการค้นพบตั้งแต่สมัยไอน์สไตน์เหมือนกันนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการคือไอน์สไตน์นี่เขาทำงานอยู่ในศูนย์จดสิทธิบัตรคือใครก็ตามที่ค้นพบอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องมาที่ศูนย์มาจดสิทธิบัตรรู้จักใช่ไหมไอ้ที่สิทธิบัตรก็คือไอ้เนี่ย underwriter เนี่ยใครค้นพบอะไรต้องมาหาเขาแล้วก็จะเป็นคนเขาจะเป็นคนให้สิทธิบัตรเพราะฉะนั้นการที่จะให้สิทธิบัตรได้มันก็ต้องอ่านในสิ่งที่เขาส่งมาให้แล้วต้องมีความรู้แตกฉานด้วยว่าไอ้นั่นมันเป็นของใหม่ใครที่จะมาจดสิทธิบัตรเนี่ยมันก็ต้องเป็นของใหม่ถูกไหมไม่เอาของเดิมมาซ้ำมาจดเขาไม่ให้อะไรกันเพราะฉะนั้นไอ้ทรายก็เป็นคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่คอยอ่านเพราะนี่คือสิ่งเหตุผลหนึ่งว่าทำไมไอ้ทรายถึงมีความเข้าใจหลายๆอย่างว่างั้นนะแล้วก็เขาก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเขารวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับในทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเพราะว่าในเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันก็มีความรู้ที่มันขัดกันนะครับขัดกันว่าอันนี้อธิบายว่าอย่างนี้อีกคนนึงอธิบายว่าอย่างนี้แล้วมันก็เลยขัดกันเข้าไปไม่ได้ที่มีสิ่งหนึ่งที่ไอน์สไตน์ได้พูดไว้นะครับก็คือเรื่องสสารกับพลังงานนะครับสสารกับพลังงานนะครับพลังงานก็หมายถึงสิ่งที่เราคือแรงเนี่ยหรือว่ากันหรือคำพูดของเราหรือแรงหรืออะไรเงี้ยส่วนสสารนี่ก็หมายถึงสิ่งของเหล็กทองคำอะไรเนี่ยนะครับคือสสารเหมือนกันมนุษย์ไม่เคยเชื่อหรอกว่าของสองอย่างเนี่ยมันกลับมาได้สสารก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้พลังงานมันก็เปลี่ยนเป็นสสารได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาใช้ความรู้เนี่ยในการทำระเบิดปรมาณูนะครับระเบิดปรมาณูเขาก็จะใช้แร่บางอย่างที่มันพร้อมจะแตกตัวอยู่แล้วเช่นยูเรเนียมอะไรอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆเท่านั้นเองเวลากระตุ้นเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนจากสสารนั้นเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นพลังงานมันถึงมีแรงมากมายที่จะเป็นระเบิดฮิโรชิมาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าสสารกับพลังงานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับและถึงวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผู้รู้ทั้งหลายก็มีความมั่นใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงมาก 100% ว่าอย่างนั้นนะครับท่านฟังตรงนี้ท่านได้ไอเดียไหมในพระคัมภีร์พูดว่ายังไงพระเจ้าทรงตรัส
แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมเราอ่านแล้วเราก็อาจจะเฉยๆคนไทยก็ไม่ได้สอนให้เป็นคนขี้สงสัยว่าอย่างนั้นเขาว่าไงเขาว่าอย่างนั้นเหรอวะใช่ไหมมันจะเปลี่ยนประเทศยังไงใช่ไหมเพราะฉะนี้เป็นข้อยืนยันให้เราเห็นนะว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นสิ่งของได้ทำไมพระเจ้าทรงตรัสแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเกิดดวงดาวได้ทำไมถึงเกิดโลกได้เกิดเป็นเราเกิดเป็นคนเกิดเป็นอะไรได้นะครับมันมีคำยืนยันมันมีคำพิสูจน์ถึงวันนี้เนี่ยมีความเชื่อหลายอย่างเกิดขึ้นอีกมากมายและในอนาคตเชื่อเถอะพระเจ้าจะสําแดงอะไรมากกว่านี้อีกเยอะแยะนะครับพระเจ้าก็ค่อยๆเปิดเผยทีละนิดทีละนิดแต่เพราะว่าจริงๆตอนที่พระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้เยอะพระเจ้าให้เราใส่เข้าไปในใส่อาดัมกับเอวาเข้าไว้ในสวนเอเดนแล้วก็บอกว่าลูกก็อยู่ตรงนี้นะใช่ไหมแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะๆอยู่ตรงนี้สบายแล้วว่างั้นนะแต่เพราะความที่รู้เยอะนี่แหละต้นรู้ดีรู้ชั่วที่กินเข้าไปเนี่ยก็คือต้นรู้มากนะครับคือรู้เยอะรู้มากก็เนี่ยมันมีไอเดียเดียวพระเจ้าถึงได้โกรธไงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้เราสร้างเราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เรามองทะลุกำแพงนี้ออกไปแล้วเห็นว่าข้างนอกมีอะไรถูกไหมถ้าเรามองเห็นเราก็หงอยุ่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่มาไหมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแต่งตัวสวยงามนะทาปากสีแดงก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามองทะลุได้นะครับหรือว่าหูของเราเนี่ยเราก็จะได้ยินบางอย่างเราไม่ได้ยินบางอย่างไปกันนะครับแต่พระเจ้านี่ทำได้หมดพระเจ้าได้ยินเราทั้งหมดพระเจ้าอยู่เหนือมิติสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันแค่บางส่วนที่พระเจ้ายอมเท่านั้นเองเพื่อให้รู้เลยว่าพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่พระเจ้าสื่อสารกับเราได้ทุกทางเลยมือถือนี้พระเจ้าไม่ต้องการหรอกขี้หมาเลยเนี่ย 5G 6G เนี่ยจริงๆไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยท่านฟังผมแล้วท่านก็รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะอยากจะให้มีความเชื่อแล้วก็อยากจะให้มีความงมงายระดับหนึ่งของเราเนี่ยแหละงมงายแบบเราเนี่ยแหละครับว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าในวิวรณ์ทำไมถึงได้เน้นนักหนาว่าวันสุดท้ายที่พระเจ้ามาเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อฝังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเนี่ยความคิดเราจะไม่เปลี่ยนไปเราก็ยังจะติดอยู่กับพระเจ้าอยู่นี่คือความเตรียมพร้อมที่พระเจ้าต้องการให้เรามีว่าถึงเวลาสุดท้ายเราก็จะกัดไม่ปล่อยเราก็จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปนะขอบคุณพระเจ้าครับแค่นี้นะโอเคครับเป็นไงคะเข้าใจมากขึ้นไหมพื้นฐานตรงนี้สำคัญเพราะว่าพระเจ้าพูดกับดิฉันว่าดิฉันคือระเบิดปรมาณูแสดงว่าเราทุกคนสามารถเป็นระเบิดปรมาณูใช่ไหมเหมือนกับคุณจริงอ่ะผีเผลอมันกลัวเพราะอะไรเราพูดก็คือพลังของพระเจ้าไปผีมันสู้ไม่ได้เนอะไหมคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถเป็นได้ไหมได้แต่ว่าเราไม่เคยเปิดปากที่จะพูดเราไม่เคยรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์เราไม่เคยที่จะกล้าเชื่อเราต้องเชื่อนะคะพระเจ้าต้องการใช้ปากเรานี่แหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระเจ้าต้องการใช้ปากของเรานี่แหละที่จะสร้างงานของพระองค์ที่จะสร้างเงินในกระเป๋าของเราเอเมนไหมที่จะสร้างให้มีสุขภาพใหม่ดิฉันนึกขึ้นได้นะคะว่าตอนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคือพระเจ้าก็ให้เห็นนะคะตอนนมัสการก็ให้เห็นทุกวันเลยแล้วเห็นก็ประติดประต่อพระเจ้าแปลว่าอะไรยังไงนะคะแล้ววันนี้ก็ได้เข้าใจมากขึ้นจำได้ใช่ไหมคะว่ากุญแจดิฉันเนี่ยมันหายอยู่ที่ดอนหวายแต่ดิฉันเรียกมันเข้ามาในบ้านนี้ได้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารใช่ไหมใช่หรือทำได้ของดิฉันที่หายไปอ่ะมันอยู่บนรถคันหนึ่งแต่มันหาไม่เจอแต่ไปเจอบนรถอีกคันหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางเพราะดิฉันเรียกว่ามันจะต้องมาเห็นหรือยังว่าสสารกับพลังงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้และถ้าอย่างนี้เราเรียกเงินมันจะมาได้ไหมได้เราเรียกสุขภาพที่ดีมันจะมาได้ไหมได้เราอย่าจดจ่อแต่เรื่องเงิน
เราต้องจดจ่อการงานของพระเจ้าเรามีเงินเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเราอีกต่อไปแต่ว่าเพื่อการงานเพื่อขยายงานของพระเจ้าและพระองค์นั้นก็จะให้เราเป็นนายธนาคารไม่มีสิ้นสุดธนาคารเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราต้องมีใจให้กับพระองค์ก่อนเอเมนไหมนะคะตอนนี้เราจะมาเรียนกันนะคะมาเรียนคำพูดของเรานะคะเราพูดคราวที่แล้วเราพูดถึงลิ้นใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะพูดอีกนะคะในสุภาษิตนะคะบอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันนี่พระเจ้าเตือนนะคะต่อมาค่ะในมีคาบอกว่าอย่าวางใจในสหายอย่ามั่นใจในคนนำทางจงเฝ้าประตูปากของเจ้าแสดงว่าสำคัญไหมเนี่ยประตูปากเปิดปากก็คือเป็นประตูทันทีเลยนะคะต่อไปค่ะในสุภาษิต13ข้อที่2ถึงข้อที่3บอกว่าคนจะกินของดีจากผลปากของตนแต่จิตใจของคนละเมิดจะกินความทารุณบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาเพราะเราพูดแล้วว่าพระเจ้าตรัสทุกสิ่งก็เกิดขึ้นถ้าเราพูดทางลบมันอยากจะให้เราพูดลบเพื่อมันจะได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นใช่ไหมนะคะเพราะงั้นพระเจ้าทำอะไรมารเรียนแบบพระเจ้าต้องการใช้เราเป็นภาชนะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้ามารก็มาแย่งใส่ความคิดให้เราและสถานการณ์ทำให้เราเนี่ยไปเชื่อมันและพูดออกมาเพื่อให้เราเจ๊งใช่ไม่ใช่ถ้าเราอาจจะไม่เจ๊งแต่เราไปพูดให้เพื่อนเจ๊งอะเห็นไหมคะมันจะพยายามที่จะจัดการกับพระกายของพระองค์ต่อมาค่ะในสุภาษิต21ข้อ23บอกว่าอะไรคะบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจของตนให้พ้นความลำบากถ้าดิฉันขับรถและมีคนปาดหน้าดิฉันแค้นมากเลยแต่ดิฉันระวังปากและลิ้นทำไงคะชักดาลบกรบกัดระกัดชินติลิมิกัดให้พระเจ้ามาควบคุมนี่แหละผลประโยชน์ของภาษาแปลกๆแต่ถ้าดิฉันโกรธแล้วดิฉันระเบิดดิฉันด่าแล้วคนนี้ได้ยินเปิดประตูลงมาตายไหมเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่ตายใช่ไหมนั่นแหละค่ะปากเราเนี่ยจะรักษาชีวิตของเรานะคะเรามาดูต่อประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ในโฮชยาพูดเช่นนั้นเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจเราไม่รู้ว่าคำพูดของเรามันจะเปลี่ยนเป็นสสารได้เราก็เลยพูดลบมันก็เลยแทนที่มันจะมีเงินเข้ามาเงินมันก็เลยหายไปเข้าใจนะพองั้นเนี่ยต่อไปนี้เราถึงต้องระวังคำพูดนะคะถ้าเจ้านายเราไม่ถูกใจเราไม่ต้องไปว่าเขาเพราะเราไปว่าเขาเราก็ขัดกับพระคัมภีร์ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าไม่ว่านายนั้นดีหรือร้ายก็ให้เราปฏิบัติกับเขาดีและพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรเราเองเห็นไหมนะคะเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องดูจากพระคัมภีร์นะคะสบอของคุณอาจจะไม่ได้คนนิสัยดีมากนักบางทีพูดอะไรอาจจะทำให้เราขุ่นเคืองและเราก็รู้สึกต่อต้านและเราก็ไปพูดต่อคุณก็ผิดละ1อย่าแตะต้องผู้ที่มีการเจิม2ให้เคารพบิดามารดาและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินโลกนะมันมีอีกตั้งหลายข้อที่ทำให้เรานั้นเสียหายเราถึงต้องระวังปากของเราต่อมาค่ะคำสาปแช่งกลับมาได้คำสาปแช่งที่เราอธิษฐานยกเลิกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามารถที่จะมาถ้าเราเปิดประตูไว้ใช่ไหมเหมือนบ้านเราเนี่ยเราก็ล็อกกุญแจตอนคืนดิฉันก็จะล็อกหมดเลยแต่ถ้าดิฉันไม่ได้ล็อกและมีโจรคอยมองอยู่มันก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาขโมยของเช่นเดียวกันปากของเราเนี่ยจะเป็นตัวเปิดประตูเสมอมากจะเป็นอย่างนั้นในลูกานะคะพระเยซูได้พูดถึงนะคะบอกว่าเมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในถิ่นทุรกันดารนะคะเสร็จแล้วมันไม่พบมันก็เลยบอกข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ออกมาเพราะอะไรมันดูเห็นประตูเปิดอยู่
แล้วก็สะอาดดีฉันก็เลยกลับไปต่อมาค่ะแล้วมันกลับไปกี่คนคะอีกกี่ตัวไปชวนเพื่อนมาอีก7ตัวไอ้ตรงนี้เนี่ยดิฉันก็มานั่งคิดนะเรามาดูกันในวันลบบาปนะคะวันลบบาปต้องมีอะไรคะเขาก็จะเอาแพะมา2ตัวใช่มั้ยมาจับฉลากแพะตัวหนึ่งก็เป็นแพะที่จะฆ่าเพื่อเอาเลือดของแพะมาจะได้แปะเอาไว้บนพระที่นั่งพระกรุณานะคะหีบพันธสัญญานั้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวแพะเป็นใช่ไหมต่อมาค่ะนะเนี่ยค่ะเขาก็มี2ตัวนะคะแล้วก็จับฉลากว่าตัวไหนจะถูกฆ่าและตัวไหนจะถูกเข้าไปปล่อยเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่เรียกว่าแพะอาซาเซลนะคะเนี่ยเสร็จแล้วแพะอาซาเซลเขาใช้วิธีนี้วางมือบนหัวแพะเนี่ยนะไม่ว่าแพะตัวไหนจะถูกฆ่าก็ต้องวางมือคือเอาบาปของประชาชนไปวางไว้บนหัวแพะแก่บาปประชาชนหมดจากบาปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นแพะอาซาเซลเนี่ยมันก็จะมีสีแดงๆเนี่ยเหมือนกับมีเลือดออกไปนะคะแล้วมันต้องตายและถ้าเกิดมันไม่ตายเพราะว่าไอ้พวกแพะเนี่ยมันจะถูกสอนใช่ไหมเป็นฝูงสัตว์ถึงเวลามันก็กลับมาเข้าคอกอ่ะมันเดินๆไปมันไม่มีสัตว์กัดกินตายมันก็เลยคิดไปคิดมากลับบ้านดีกว่าแล้วว่าพอมันกลับมาประชาชนอิสราเอลรู้ว่าเขาไม่ได้รับการลบบาปเข้าใจไหมเขาจะกังวลมากเลยปีนั้นจะแย่เหมือนกับไม่ได้รับการยกบาปจากพระเจ้าเพราะงั้นบางคนเขาเลยต้องไปโยนหน้าผาให้มันตายไปแง่ๆเลยให้มันหมดทางที่จะกลับมานะกลับมาค่ะนะเราก็ได้ดูนะคะว่านั่นแพะตัวแรกก็แพะตัวที่เป็นเนี่ยก็เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแพะอีกตัวนึงตัวแรกนะคะก็จะเหมือนกับถูกฆ่าแพะอีกตัวนึงเป็นแพะเป็นนะคะต่อมาค่ะนะคะและเขาก็จะเอาเลือดนั้นปะพรมด้วยนิ้วของตัวเองแล้วก็ปะบนที่พระที่นั่งพระกรุณาทางด้านตะวันออกแล้วก็พรมเลือดที่หน้าพระที่นั่งกรุณา7ครั้งด้วยนิ้วของเขา7ครั้งพระเยซูคริสต์ก็หลั่งเลือด7ที่นะคะแล้วก็อโรหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นทำการลบมลทินบาปของสถานที่บริสุทธิ์นั้นเพราะว่าบาปของอิสราเอลทำให้สถานที่นั้นไม่บริสุทธิ์ก็เลยต้องใช้เลือดแพะเนี่ยนะมาลบโอเคต่อมาค่ะหลังจากนั้นเอานิ้วจุ่มเลือดปะพรมบนแท่นนั้น7ครั้งและชำระกระทำให้แท่นนั้นบริสุทธิ์นะคะหลังจากนั้นแล้วก็นำเอาแพะที่เป็นพระอาเซเซลออกมาต่อมาค่ะแล้วก็นี่ก็คือฆ่านะคะว่าแปะไว้บนนี้ต่อมาค่ะแพะอีกตัวหนึ่งเป็นแพะรับบาปก็คือเป็นแพะเป็นแล้วก็วางมือบนมันอย่างตะกี้นะคะแล้วก็ไปปล่อยในถิ่นทุรกันดารเป็นแพะรับบาปต่อมานะอาโรนเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้นและกล่าวคำสารภาพความชั่วช้าของคนอิสราเอลเห็นไหมว่าทำไมต้องใช้ปากปากก็คือเอาบาปออกมาใส่หัวไม่เห็นมีบาปเลยแต่คำพูดทำให้คือการสารภาพบาปนั้นถึงได้มีเพราะงั้นเวลาที่เราทำผิดกับพระเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยๆนะไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วฉันก็เสียใจแล้วนี่เราต้องสารภาพไหมต้องพ่นออกมาให้ได้นะคะเราต้องพ่นออกมานะต้องสารภาพออกมาการละเมิดทั้งหมดและบาปทั้งสิ้นให้ตกบนหัวแพะนั้นและนำแพะไปปล่อยในถิ่นทุรกันดารอย่างที่ตะกี้ที่เราว่าแบบนี้นะคะต่อมาค่ะนะคะแพะนั้นก็จะแบกความชั่วช้าทั้งหมดไปอย่างที่เปลี่ยวแล้วก็ปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้สัตว์ร้ายกัดกินนะนี่บางคนก็เอาไปโยนหน้าผาเลยมันจะได้ตายแน่ๆนะคะบาปจะได้ดูหลุดออกไปจากเราเลยนะคะใช่ปล่อยสินทุกข์ได้บางทีมันก็กลับบ้านนะมันจะถูกสัตว์ร้ายกัดกินตายบาปและคำสาปแช่งของอิสราเอลที่มันแบกไว้ก็จะถูกทำลายถ้ามันตายนะคะแล้วก็พระพรของเลือดที่ประพรมไว้ที่7ครั้งนั้นน่ะก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพระพรแล้วก็พืชผลก็จะงามฝนจะตกแมลงไม่ทำลายสุขภาพจะดีหายโรคนั่นคือแพะนะเลือดแพะนะถ้าเลือดพระเยซูล่ะนะคะเรามาดูนะนะ
พราะว่าแต่ถ้ามันกลับมามันจะเป็นไงคะไอ้พวกนี้มันก็จะไปที่คอกของมันทุกคนก็ไอ้ยาบาปของฉันไม่ได้หลุดเลยตอนนี้คำสาปแช่งก็มาอยู่ใช่ไหมเพราะงั้นพืชผลก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าบาปกลับมาก็คือคำสาปแช่งกลับมาก็เกิดการขัดขวางพระพรเลือดของพระเยซูที่กำลังปลดปล่อยพระพรออกไปก็ถูกวิญญาณที่มันต่อต้านก็เลยต้องหดกลับไปเราถึงได้เห็นว่าหลายอย่างที่เรามีการยกเลิกมีการตัดขาดทำอะไรแล้วมันกลับมาเพราะบาปของเราไงไปผีตัวหนึ่งมาอีกเจ็ดตัวก็ตามมาด้วยบาปมันจะกลับไปกลับมาเราถึงต้องระวังนะคะต่อมาค่ะในอพยพนะคะบอกว่าพระเจ้าบอกโมเสสและอาโรนนะคะบอกว่าให้ไปหาใครคะให้เดือนนี้เป็นเดือนแรกตอนนั้นก็กำลังจะทำจัดการกับแกะปัสกาให้ไปหาแกะปัสกาและให้คนเนี่ยผู้ชายเตรียมลูกแกะไว้ครอบครัวละหนึ่งตัวนะคะตามเรือนบรรพบุรุษของเขาต่อมาค่ะแล้วเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้ในเย็นวันนั้นที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขาและเอาเลือดทาที่วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนเราดูเห็นไหมคะทาตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ทาแต่ตรงนี้ได้ไหมต้องทาตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นอย่างนี้และเป็นอะไรเราดูสิภาพนั้นก็คือภาพของกางเขนใช่ไหมนะคะแสดงว่ามีกางเขนอยู่หน้าประตูบ้านของเรานะคะแล้วพระองค์บอกว่าคืนนั้นเนี่ยเราจะผ่านไปในอียิปต์เราจะประหารบุตรขัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ทั้งของมนุษย์แล้วก็ของสัตว์ด้วยนะคะการพิพากษาพระองค์ก็จะพิพากษาพระทั้งปวงของอียิปต์แต่เลือดที่บ้านของเจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติทำลายเจ้าต่อมาค่ะพระเยซูเป็นอะไรคะแกะปัสกาเลือดของพระองค์ทาที่ประตูบ้านของเราและปกป้องเราจากทูตแห่งความตายนะคะแล้วจะไม่ให้ประตูเข้ามาทำลายนะคะไม่ให้มันผ่านประตูเข้ามาทำลายชีวิตของเราชีวิตสุขภาพของเราการเงินของเราครอบครัวของเราแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่เปิดประตูให้มันเข้ามาพระเยซูก็อยู่ตรงนั้นเอาตกลงไล่ฉันเหรอแล้วก็ปล่อยให้จากปากของเราจากการกระทำจากใจที่ไม่ถูกต้องของเราแล้วมาดูนะคะแล้วก็เลือดคือใครคะเลือดคือชีวิตของพระเยซูใช่ไหมเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตอยู่ในเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลือดของพระองค์ก็คือชีวิตของพระองค์พระองค์จะปกป้องเราโดยยืนที่ประตูขวางทางไม่ให้ทูตแห่งความตายเข้ามาแกะเข้ามาไม่ได้นะจะเอายาเสพติดเข้ามาในครอบครัวฉันก็ไม่ได้จะเอาความยากจนเข้ามาในครอบครัวฉันก็ไม่ได้เพราะว่าพระเยซูยืนอยู่ตรงหน้าประตูนะคะความเจ็บป่วยก็ไม่ได้ลูกหลานของฉันก็จะดีเพราะพระองค์ยืนอยู่หน้าประตูคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทาเลือดของพระเยซูที่ประตูแรกคืออะไรคะหักล้างคำพูดจากปากของเราจากพูดที่คนอื่นพูดใส่เราใช่ไหมแล้วก็เราก็มีพูดถึงการหักล้างบาปที่มาจากบรรพบุรุษบางส่วนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวันนี้มาดูว่าเรายังเปิดประตูให้มันได้มาได้อย่างไรบ้างนะคะในสุภาษิตบอกว่าคำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่กำลังโผไปโผมาและนกนางแอ่งที่กำลังบินนะคะเคยเห็นไหมนกเนี่ยถ้ามันมาถ้ามันมีนกพวกหนึ่งที่ปีหนึ่งมันมาทีหนึ่งอะแล้วมันก็จะมาเกาะที่ต้นเดิมนะแล้วก็บริเวณเดิมใช่ไหมเพราะว่ามันคุ้นเคยจริงไหมจริงอ่ะเช่นเดียวกันคำสาปแช่งเนี่ยมันก็มาเกาะเหมือนเดิมถ้าเราเปิดประตูไว้มันก็จะมาเกาะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดประตูไว้มันก็บินวนในหัวของเราอย่างเก่งก็ขี้มาใส่หัวนิดหน่อยแต่มันไม่มาเกาะทำรังบนหัวเรานะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าคำสาปแช่งมันจะไม่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีเหตุให้มันมาเกาะต่อมาค่ะในปฐมกาลขณะที่โลกดำรงอยู่มีฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยวต่อมาค่ะ
ในปฐมกาล1ข้อที่11นะคะบอกว่าอะไรพระเจ้าตรัสว่าจงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้าต้นผักที่มีเมล็ดและต้นไม้ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันแสดงว่าเมล็ดอะไรมันก็จะเกิดผลอันนั้นใช่ไม่ใช่และในหนังสือกาลาเทียนะคะบอกว่าไงอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราเป็นคนหว่านมาก่อนเราอาจจะไม่รู้แต่เราหว่านมาก่อนตอนที่ดิฉันมีโบสถ์นะคะแล้วทำไมคนต้องโจมตีดิฉันด้วยทำไมเพราะว่าก็แต่ก่อนดิฉันก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไงและถึงตามันก็มาเก็บเกี่ยวไงเห็นไหมคะไม่มีใครสอนนะก็คิดว่ามันพูดถูกอ่ะนะคะเพราะงั้นนี่คือพระเจ้าบอกว่าหว่านอะไรเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเมล็ดอะไรเราปลูกเมล็ดอะไรเมล็ดอันนั้นน่ะมันก็เป็นต้นนั้นกลับมาอย่างชีวิตของเราต่อมาค่ะพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรัสจงมีแสงสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเลยนะคะในภาษาฮีบรูนะคะตัวสีเหลืองนะคะก็เรียกว่าว่าดิฉันอ่านไม่ออกนะคะอโดนายก็คือว่าคำเนี่ยตัว DVR เนี่ยแปลว่าเป็นวัตถุพระเจ้าเขาในภาษาฮีบรูดาเลียบอกว่าไม่มีคำว่าพูดแต่เวลาที่ตรัสก็คือออกมาเป็นสิ่งของเลยดังนั้นเวลาที่เราพูดเงินมันก็ออกมาเงินใช่ไหมแต่ทีนี้เงินเนี่ยมันเป็นแบงค์ไหมหรือว่ามันเป็นก้อนเงินกับก้อนทองมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสเนี่ยสิ่งนั้นก็จะออกมาคำพูดของพระเจ้าได้กลายมาเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าตรัสพระคำของพระองค์ได้มาเป็นพระเยซูคริสต์อยู่ท่ามกลางเราดังนั้นเมื่อเราพูดเราเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมคำพูดของเราก็จะกลายเป็นวัตถุเหลือเนื้อหนังวัตถุมาอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นเราถึงต้องพูดในสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะพระวาทะนะคะเป็นพระเจ้าพระองค์สร้างทุกสิ่งขึ้นมาและพระวาทะก็มาทรงเป็นสภาพเนื้อหนังคำพูดของพระเจ้ามาเป็นเนื้อหนังคำพูดของเราสามารถสร้างวัสดุเกิดขึ้นด้วยเอเมนไหมคะทำไมดิฉันถึงได้กล้าที่จะประกาศจะซื้อที่ดินเพราะว่ารู้แล้วดิฉันสร้างเงินด้วยปากเอเมนไหมนะคะด้วยความเชื่อและทำตามสิ่งที่พระเจ้าพูดทำไมในเวลานี้เศรษฐกิจไม่ดีโลกเหมือนมืดแต่พระเจ้าจะทำให้เราเป็นแสงสว่างเราไม่ได้เชื่อสถานการณ์หรอกเราเชื่อพระคำของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ดิฉันได้กลับไปนึกภาพว่าตอนนั้นจำได้ไหมที่เรายกเจ้าออกจากโลกและเราก็บอกว่าเจ้าคือระเบิดปรมาณูก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราเปิดปรมาณูอะวันนี้เรารู้ปากของเรานี่แหละและถ้าเราระมัดระวังปากของเราก็จะเหมือนปากพระเจ้าถ้าปากเจ้าสะอาดเจ้าก็ปากเจ้าก็จะประเสริฐและเหมือนพระองค์นะคะพระเจ้าตรัสนะคะและทุกอย่างนั้นก็เกิดตามเราถูกสร้างมาตามอย่างพระเจ้าเราถูกออกแบบมาให้เป็นแบบเดียวกับพระเจ้าลูกพระเจ้าเหมือนใครคะก็เหมือนพระเจ้าสิพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างเราตามอย่างพระองค์ตามฉายาของพระองค์และตามอย่างพระองค์ก็แสดงว่าต้องเหมือนใช่ไหมต่อมาค่ะซาตานก็เรียนแบบพระเจ้าใช่ไหมมันก็ใช้คนที่ไม่เชื่อเป็นภาชนะของมันทำงานทางลบเราบอกว่าเราเรียกเงินแต่เพื่อนเราอีกคนหนึ่งหมั่นไส้เราเลยบอกยังไงมันก็ไม่มาหรอกจะทำจะบ้าไงเห็นไหมทั้งคำว่าบ้าก็ลบเงินเราหายไปแล้วทั้งคำว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเขาคือร่างกายของเราถ้าดิฉันกำลังจะนวดแขนนี้แต่ขาดิฉันไม่เห็นด้วยร่างกายของดิฉันไม่สัมพันธ์กันอยากจะทำนี้แต่เป็นพาร์กินสันนวดไม่ทันนะทีใช่ไม่ใช่เพราะงั้นมันต้องสอดคล้องกันใช่ไม่ใช่เ
พราะงั้นเราถึงต้องอธิษฐานสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนที่เขาไม่ได้เชื่อนะคะไม่เป็นไรเขาเชื่ออาจจะไม่ได้เหมือนเราแต่เราต้องรักเขาในร่างกายคิดดูนะคะที่ส่วนที่โชว์เนี่ยมีไม่กี่ส่วนหรอกแต่ส่วนที่สำคัญหัวใจเนี่ยสำคัญกว่าไหมโอ้โหสำคัญปอดสำคัญไหมสำคัญหลายคนเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้รักษาโรคไม่ได้อะไรไม่ได้พูดภาษาแปลกๆแต่เขาเป็นคนที่อธิษฐานกับพระเจ้าดิฉันเห็นหมอภากรเนี่ยเป็นคนที่ท่านไม่ได้เชื่อเรื่องภาษาแปลกๆนะคะแต่ท่านเป็นคนที่มีความรู้มากและสามารถอธิบายและดิฉันก็ไปเอาหยิบเอาความรู้ของท่านมาใช้และดิฉันก็พูดภาษาแปลกๆก็ได้รับการสำแดงจากที่ท่านพูดนั่นแหละค่ะใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคนอย่างท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้รับความรู้ท่านพูดถึงว่าทำไมเราต้องมาโบสถ์ทำไมเราต้องอยู่ด้วยกันในกลุ่มคริสเตียนพูดได้ดีมากๆเลยนะคะดิฉันกำลังติดต่อท่านเนี่ยว่าอยากจะจัดสัมมนาค่ะนะคะให้ท่านมาสอนนะแล้วก็แล้วดูพฤติกรรมของคนไม่เชื่อพระเจ้าเป็นยังไงในหนังสือโรมเนี่ยพระเจ้ากำลังพูดถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาสภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้นคือฤทธานุภาพอันนิรันดร์และเทวสภาพของพระเจ้าก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายมีข้อแก้ตัวไหมไม่มีข้อแก้ตัวเขาต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีแน่นอนแล้วก็เขาไม่ชอบนะคะแต่ว่าเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเขาไม่เห็นชอบที่จะรู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาก็เต็มไปด้วยสัพพะการอธรรมโอ้รวบรวมการอธรรมมีอะไรการล่วงประเวณีความชั่วร้ายความโลภต่อมาค่ะมีอะไรอีกความมุ่งร้ายเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาการฆาตกรรมการวิวาทการล่อลวงแล้วก็คิดร้ายพูดดินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าหยาบคายจองหองอวดตัวเราได้เห็นอะไรคะพอมันเต็มล้นอยู่ในใจเนี่ยมันก็พูดออกมามันก็เป็นคำพูดใช่ไม่ใช่และพวกนี้ก็จะเป็นพวกคิดร้ายเราได้เห็นไหมคะนักการเมืองอะไรเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันช่างส่อเสียดนะคะเน็บแนมนะคะแล้วเรามาดูนะคะเรามาดูพฤติกรรมของผู้เชื่อบ้างแต่ถูกมารใช้เนื้อหนังไม่ได้ถูกกำจัดเราได้เห็นเลยนะคะคนในโครินมีของประทานมากมายแต่เขาเป็นไงคะอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่เห็นพวกท่านเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นคือเกรงว่าจะไม่เป็นเหตุใดก็เหตุหนึ่งจะมีการวิวาทกันลิษยากันโกรธกันมักใหญ่ไฟสูงนินทากันซุบซิบส่อเสียดกันจองหองพองตัวเราเห็นไหมคริสเตียนปัจจุบันโอ้พวกนี้พวกนั้นมีอยู่ยิบมือเดียวตีกันซะจนเจ็บตัวไปหมดเลยตีกันเองนะคะเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องมีภาพของพระเจ้าในความคิดของเราเราต้องรักพวกพ้องเขาคือร่างกายของเราดิฉันเล็บขบเนี่ยมันไส้เล็บกันนี้จริงตัดทิ้งมันซะเลยดิฉันตัดไหมไม่ตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สวยใช่ไหมยังไงก็ต้องไปหายาหรือทำอะไรให้มันหายขบใช่ไม่ใช่แต่เวลามันขบเป็นไงคะคุยกับใครอยู่นะโอ้โหมันปวดใจมันอยู่ที่เท้าเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าใจมันอยู่ที่หัวแม่ตีนน่ะเพราะมันขบแล้วมันเจ็บบางทีมันเจ็บมากนะคะมันอักเสบอ่ะนะคะงั้นใจเราก็เป็นตรงนั้นแล้วเจ็บเราในร่างกายพระเยซูคริสต์เราต้องมีความเข้าใจแบบนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งนะคะมันอาจจะเป็นมะเร็งเราจึงต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะพระเจ้าสอนเราว่าอย่างไรเราดูนะคะสุภาษิตบอกว่าคำตอบอ่อนหวานทำให้ความโกรธเกรี้ยวหันไปเสียใช่ไหมแต่คำกักขะเราโทสะเพราะงั้นเราควรจะพูดอะไรอ่อนหวานดีกว่าลิ้นของปราชญ์ใช้ความรู้อย่างถูกต้องแต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาเพราะพระเจ้าอยู่ทุกคนแห่งแล้วก็เฝ้าดูทั้งคนชั่วแล้วก็คนดีในสดุดีบอกว่าไงคะ
ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพรานี่ดาวิดพูดนะคะเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ในพระพราของพระเจ้าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือใครคะอ่านหน่อยสิคือผู้ใดดำเนินในความเที่ยงธรรมและประพฤติตามความชอบธรรมและพูดความจริงจากใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนบ้านไม่ตำหนิเพื่อนบ้านของตนโอ้เวลาที่ดิฉันฟังโอ้พระเจ้าลูกไม่ได้ไปอยู่เลยเหรอเนี่ย กลับใจนะคะเรากลับใจได้นะพระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์เนี่ยมีไว้เพื่อจะได้เตือนสติเราเพื่อจะได้เชื่อเราหรือเปล่าเพื่อเราจะได้รับพระพรเมื่อเรากลับใจเราก็ได้รับพระพรนะคะพระเจ้าก็เข้าใจดีว่าเราเกิดมาแบบไหนคะถ้าเราเกิดมาในสอนมาสถานการณ์สังคมครูเพื่อนเสี่ยมสอนมาเราก็เลยกลายเป็นคนอย่างนี้แล้วเราเวลาเรานินทาคนเราก็คิดว่าเราแน่เพราะเราต้องเก่งกว่าเขาใช่ไหมเราถึงนินทาเขาได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าบอกว่าอะไรคะถ้าเราจะอยู่กลับไปข้อตะกี้ค่ะถ้าเราจะอยู่นะบนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ก็คือผู้นั้นดำเนินในความเที่ยงธรรมและประพฤติตามความชอบธรรมและพูดความจริงจากใจของตนผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนบ้านและไม่ตำหนิเพื่อนบ้านของตนไม่เคยนินทาเลยค่ะแต่ฟังคนอื่นก็นินทาพวกเดียวกันไหมเหมือนกันเลยค่ะนะคะสุมหัวพูดไม่เก่งเท่านั้นเองแต่คุณนั่งฟังแล้วก็อยากฟังเห็นด้วยแสดงว่าเราเห็นด้วยกับใครคะเห็นด้วยกับมารใช่ไหมเพราะงั้นวันนี้เราจะพากันกลับใจใหม่นะโอเคนะคะในสุภาษิต6ข้อที่16บอกว่าอะไร6สิ่งเหล่านี้พระยะโฮวาทรงเกลียดมี7สิ่งเป็นที่น่าสิสะเอียนสำหรับพระองค์ตายะโสทีแรกอ่านตายโสแปลว่าอะไรตายะโสลิ้นมุสาและมือที่ทำให้โลหิตไหลผิดตกจิตที่คิดแผนชั่วร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้ายพยานเท็จซึ่งพูดมุสาและผู้คนหว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องเราเห็นไหมคะว่ามีคนหว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องพระเจ้าเนี่ยเจ็บมากเลยนะคะเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้รักซึ่งกันและกันเรามาดูนะในมัทธิวบอกว่าอะไรสิ่งที่ออกจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งที่เข้าไปไม่ได้เป็นมลทินนะกินปลาร้าปลาแจ่วได้นะคะแต่สิ่งที่ออกจากปากของเราก็คือมันออกมาจากใจนะคะในยากอบบอกว่าไงเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยการพูดโอ้อวดการใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดและลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราสรุปแล้วทั้งตัวเราเนี่ยอะไรที่ชั่วช้าลิ้นพระเจ้าถึงได้เอาลิ้นเราเนี่ยไปพูดภาษาแปลกๆไงจะได้ไม่พูดอะไรที่มันลบใช่ไหมเป็นเหตุให้กายเป็นมลทินไปแสดงว่าปากของเราพูดอะไรเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเป็นมลทินถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ได้กินยาพิษนั่นแหละเราถึงได้ป่วยเราถึงได้เจ็บป่วยเราถึงได้มีปัญหาการเงินมันก็จะมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดสินใจซะนะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนท้ายดูนิดนึงกลับไปนิดนึงอ่านสิคะมันเองติดไฟจากนรกโหใช่เลยนะคะต่อมาค่ะลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ปรับยังไงก็ไม่ค่อยได้พระเจ้าบอกมาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชักตะลบกระบกระติชักให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำได้ควบคุมลิ้นไหมได้เผาลิ้นไหมใช่เห็นไหมคะเราตั้งพอเราพูดภาษาแปลกๆมากๆเนี่ยเราก็จะติดใจอ่ะเพราะว่ามันมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเราก็เลยติดใจเพราะการพูดภาษาแปลกๆก็เลยควบคุมลิ้นเพราะปกท่านเงียบๆนะคะความคิดเราก็คิดละมันก็จะพาใช่คนนั้นเขาทำให้ฉันเจ็บใจเขาเราก็ยกโทษได้แล้วแต่ไม่ได้เพราะวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นก็ไม่มองหน้าเธออีกแล้วก็ทำเป็นไม่คุยกับเธอเห็นไหมแต่ถ้าเราพูดภาษาแปลกๆชักดันแล้วก็เสียงมันก็ใส่กล้องหูใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้คิดต่อใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วก็พูดถ้อยคำพระเจ้า
ถ้ามันมาอีกเราก็พูดถ้อยคำพระเจ้าและถ้อยคำพระเจ้าก็จะเข้าไปในหูของเราและถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเข้าไปในเซลล์ของเราทุกเซลล์มันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะแข็งแรงและเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพเงินมันก็จะดีเองเพราะมันเกิดความเชื่อเอเมนนะคะและเราดูนะคะในยากอบบอกว่าน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุขึ้นมาจากช่องเดียวกันได้เหรอพระเจ้าลูกรักพระองค์พระเจ้าลูกรักพระองค์มันไส้จังเลยใจคนนี้ต้องลงมันยังไงกันแน่ฮะน้ำกร่อยกับน้ำจืดมันจะเข้ามาที่เดียวกันไหมพระเจ้าถึงได้ไม่ฟังไงคนที่พูดอย่างนี้พระเจ้าบอกไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาเยินยอเราเลยเป็นเพราะว่าเจ้าพูดร้ายกับพี่น้องของเจ้าโอ้โหนี่กลับใจใหม่ทุกอย่างเลยพระเจ้าเพราะว่านะคะเราดูนะคะว่าไม่มีบ่อน้ำพุใดจะมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดได้โอ้โหนี่บ่อทางเราสงสัยมันมีสองท่อนะคะเราตัดสินใจมีท่อเดียวดีกว่านะคะในสดุดี39ข้อ1บอกว่าอะไรข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บางเหียนลิ้นเหมือนม้าไหมเขาใส่บางเหียนไปเลยใช่ไหมกระตุกไปกระตุกให้เราทำไปอย่างนั้นทุกครั้งเนี่ยพอเราเริ่มจะพูดอะไรที่มันไม่ถูกนะชักกระโดดปกระโดดใส่บางเหียนพระวิญญาณเข้าไปจะได้เข้าที่เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเองใช่ไหมนะเราจะและเราก็จะอารมณ์ดีด้วยลองดูนะคะพอเราเริ่มว่าคนอื่นนะมันก็จะเริ่มขุ่นเคืองในใจและมันก็จะเอาไอ้ความโกรธวันก่อนออกมาวันจำได้ว่าวันนู้นจำได้ว่าอาทิตย์ก่อนสองเดือนที่แล้วนึกออกไหมคะมันจะเริ่มระบายนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดภาษาแปลกๆเป็นไงคะเดี๋ยวน้ำผู้แห่งชีวิตออกมามันก็ล้างทุกอย่างและเราก็จะอารมณ์ดีนะคะครอบครัวเราก็จะดีเชื่อไหมคะว่าถ้าเราคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดีในบ้านมันจะกระเพื่อมนะมันกระเพื่อมมันทำให้คนข้างๆเราก็อารมณ์ไม่ดีถ้าวันไหนอาจารย์สุประสิทธิ์เขาหงุดหงิดนะดิฉันก็พลอยหงุดหงิดไปด้วยเพราะมันกระโดดมาเกาะเราเป็นคนเดียวกันใช่ไหมถ้าหัวหงุดหงิดตัวก็เลยหงุดหงิดมันก็เลยเนี่ยเพราะงั้นเลยต้องพูดภาษาแปลกๆเยอะนะเพราะงั้นพระเจ้าช่วยเราได้เอเมนนะต่อมาค่ะในยอห์นเราอ่านด้วยกันว่าพระเยซูว่าไงเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราถ้าเรารักกันนี่ก็เป็นสาวกของพระเยซูนะเนี่ยแล้วคนก็อยากจะเข้ามารู้จักพระเยซูใช่ไหมเอเมนนะคะในเลวีนิติบอกว่าไงคะอย่าเที่ยวขึ้นล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตนอย่าปองร้ายต่อเลือดของเพื่อนบ้านเราคือพระยะโฮวาอพยพ23ข้อ1อย่านำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมมือกันเป็นพยานใส่ร้ายกับคนชั่วตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงส่งต่อกันใหญ่เลยต้องระวังมากๆมันอันเดียวกันเราไม่ได้รับพระพรเพราะเหตุนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจริงไม่จริงเราไม่ได้ยินมากับหูเห็นเขาว่าแล้วคนเนี่ยก็จะสร้างเรื่องแล้วก็พูดลงไปใน YouTube มากมายนะคะและเราก็ไปเชื่อตามนั้นและเราก็พูดจากเดิมอาจจะมีเรื่องเล็กหนึ่งนิดเดียวแต่คำพูดของเราสร้างให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พ่นไปและตอนนี้มันขยายเร็วไหมคะขยายเร็วและเราเองนั่นแหละพระเจ้าบอกเราเป็นสาเหตุเพราะงั้นต้องระวังและต้องไม่ทำแบบนั้นเอเมนไหมคะให้เราคิดก่อนอธิษฐานก่อนนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นผลประโยชน์อะไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งต่อนะคะเรามาดูข้อสุดท้ายอ่านด้วยกันจิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวความคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายกษัตริย์ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นเหมือนปากกาของอารักษ์ที่ชำนาญปากกาแปลว่าอะไรลิ้นของเราคือสิ่งที่จะเขียนขึ้นมาถ้าเราจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งเรากำลังระบายว่าเขาดีอย่างไรถูกไหมคะ
เราไม่ต้องชมจนเวอร์ไม่สวยก็ไม่ต้องบอกว่าสวยแบบจนนั่นก็โกหกนะคะเอาแค่ความจริงนะคะและพระเจ้าบอกว่าให้จิตใจของเราล้นไหลด้วยแนวคิดที่ดีเราต้องมีแนวคิดที่ดีมีสิ่งที่เราเข้าใจดีต่อพี่น้องของเราหาทางที่จะดูว่าเขามีดีอะไรและเอาสิ่งดีของเขามาขยายเอเมนไหมนะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันนะเพราะว่าเราจะปีนี้เราจะเริ่มรับพระพรอย่างมากแล้วให้พูดตามนะคะพระบิดาลุกเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ลุกขอกลับใจใหม่จากการนินทาว่าร้ายคำพูดที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากความคิดของลูกเองความเข้าใจของลูกเองทำให้คนอื่นเสียหายและวันนี้ลูกขอกลับใจและขอพระองค์ยกโทษลูกเห็นด้วยกับพระโลหิตของพระเยซูที่พระองค์นั้นได้เอาคำสาปแช่งที่เกิดจากบาปเหล่านี้ออกจากชีวิตของลูกแล้วดังนั้นวันนี้ความเจริญรุ่งเรืองจึงเข้ามาในชีวิตของลูกสุขภาพที่ดีจึงเข้ามาในชีวิตของลูกขอพระองค์ช่วยลูกที่จะปกป้องหัวใจของลูกเพื่อลูกจะไม่ได้คิดชั่วร้ายให้ลูกคิดแต่ส่วนที่ดีของผู้คนและพึ่งพาพระเจ้าที่จะอธิษฐานเผื่อผู้คนและขอพระองค์ให้ลูกได้ระมัดระวังที่จะใส่บังเหียนปากลูกไว้ไม่พูดคำชั่วร้ายขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะช่วยลูกในการที่จะเจิมลิ้นของลูกทุกครั้งที่ลูกมีความคิดที่จะพูดร้ายขอพระองค์เตือนลูกให้พูดภาษาแปลกๆเพื่อลูกจะได้ปิดปากลูกเสียลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะพูดพระคำของพระองค์เป็นภาษาแปลกๆโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้คนในประเทศไทยและทั่วโลกลูกขอบคุณพระองค์ที่ตั้งแต่วันนี้ทุกคำพูดของลูกจะเป็นคำพูดที่ทำให้ลูกเจริญรุ่งเรืองและคนอื่นรุ่งเรืองช่วยลูกด้วยพระเจ้าเตือนใจลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเอาละค่ะฮาเลลูยารวยหรือยังเนี่ยรวยนะรวยนะนะคะให้เรารู้ว่าเราคือระเบิดปรมาณูของพระเจ้าและให้เรารู้ว่าเราเจริญรุ่งเรืองเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าแต่ไม่ต้องไปคิดนะโหฉันต้องรวยเพื่อพระเจ้าแล้วไงเนี่ยเงินก็เอาไปหมดเลยเหรอเปล่าผู้จัดการนะก็รวยก็ยังเป็นผู้จัดการอยู่ใช่ไหมเอเมน